รำลึกสสองปีหลวงพ่อเจือและสังขารที่ศาลาการประเรียนวัดตรงตาลต่อบางพลับอสองพี่น้องจอสุพรรณบุรีพระสมุนิพ์จรณธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตรงตาลเจ้าคณะตำบลบางพลับนำคณะศิษยานุศิ์วัดตรงตาลร,ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเลี้ยงพัะตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมรณาภาพครบ12ปีพระครูพิสารวรกิจหรือหลวงพ่อเจือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดตรงตาลที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องที่อาพาธด้วยโรคชรามีอาการหายใจเหนื่อยหอบได้เข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีจนกระทั่ง หลวงพ่อเจือท่านละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา11นาฬิกา20นาทีวันที่14มิถุนายน2 5 5พหรวมสิริอายุ83ปี62พันษาโดยมีชาวบ้านหลังไหลพากันมานำดอกไม้พร้อมจุดธูปเทียนกราบไหว้ขอพรเพื่อขอโชคขอเลขเด็ดตามความเชื่อของแต่ละคนเป็นไปอย่างคึกคักบางรายก็ได้นำสิริอายุ และพันษาบวดมาตีเป็นเลขเด็ดชุดสองตัวได้แก่หนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าสามเก้าสีเก้าห้าแปสองแปสาหสองเจสี่และชุดสามตัวได้แก่สองห้าหกสี่หเก้าห้าหกสี่นำไปเสียงโชครวมถึงยังมีการแห่ซื้อเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดตรงตาล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเช่นวันเกิดวันที่หนึ่งตุลาคม2469และมรณภาพเวลา10นาฬิกา20นาทีวันที่14มิถุนายน2552รวมถึงเลขที่ตั้งวัดดงตาน1่ก็ยังคงได้รับความนิยมและความสนใจมาแรงไม่แพ้กัน โดยบรรดาคอหวยได้แห่ซื้อจนหมดเกลี้ยงทุกแผงภายในบริเวณวัดตรงตาลและทุกแผงในเขตอำเภอสองพี่น้องจอสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย